6สายการบินกระตุ้นท่องเที่ยวออกตั๋วสุดพิเศษราคาถูกเริ่มต้นแค่99บาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผลักดันสร้างรายได้ให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยหลังจากที่ได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการฝูงบินท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมว่าฝูงบินท่องเที่ยวไทยเป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐและเอกชนในภาวะที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะชะลอการเดินทางหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ที่อยู่นอกและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นให้ประชาชนสนใจผนวกกับมีความเชื่อมั่นในการเดินทางทำให้เกิดการเดินทางในทุกภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้ส่วนนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าททได้ร่วมกับ6สายการบินได้แก่บางกอกแอร์เวสไทยเวจเจสไทยสมาร์ทไทยไลออนแอร์ไทยแอร์เอเชียและนกแอร์จัดแพ็กเกจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเดินทางด้วยเครื่องบินถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงานคนรุ่นใหม่ซึ่งจะมีวันลาที่จำกัดอีกทั้งททได้ร่วมกับพันธมิตร6สายการบินเพื่อมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564เป็นต้นไปตามโปรโมชั่นของแต่ละสายการบินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นสายการบินนกแอร์แจกนกแคร์คิดประกอบด้วยผ้าคลุมเบาะใช้แล้วทิ้งแอลกอฮอล์แพ็คและหน้ากากอนามัยทุกที่นั่งสายการบินไทยเวียดเจ็ตเสนอโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นที่99บาทเมื่อรวมภาษีและค่าธรรมเนียมราคาเที่ยวละ480บาทจองตั้งแต่23มีนาคมถึง31ธันวาคม2564เดินทางได้24มีนาคมถึง31ธันวาคม2564สายการบินไทยแอร์เอเชียเสนอโปรโมชั่นลด 30% จากราคาปกติทุกเส้นทางการบินภายในประเทศจองตั้งแต่วันที่22ถึง28มีนาคม2564เดินทางได้29มีนาคมถึง30กันยายน2564สายการบินไทยสมายเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางภายในประเทศราคาเริ่มต้นที่800กว่าบาทต่อท่านต่อเที่ยวรวมบริการ Full Service สำรองที่นั่งในวันที่26มีนาคม2564เพียงวันเดียวเท่านั้นเดินทางได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30ตุลาคม2564สายการบินไทย Lion Air ร่วมกับครุกเสนอโปรโมชั่นชวนท่องเที่ยววันธรรมดาซื้อ e-voucher ผ่านทางครุกราคาเริ่มต้น99บาทต่อเที่ยวบินจองตั้งแต่1ถึง30เมษายน2564เดินทางได้1เมษายนถึง30กันยายน2564เดินทางได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เสนอแคมเปญบินเที่ยวไทยจ่ายครึ่งเดียวกับบางกอกแอร์เวยส์มอบส่วนลดบัตรโดยสารพิเศษ 50% ในเที่ยวบินไปกลับเส้นทางในประเทศที่ร่วมรายการเพียงสมัครสมาชิกรายการสะสมคะแนน Flyer Bonus และลงทะเบียนขอส่วนลดได้ที่ทาง bangkokair.com ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันที่24มีนาคม2564ถึง 20:00 น.ของวันที่26มีนาคม2564ขอขอบคุณที่มาข่าวสดสวัสดีครับ